สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่ชิลๆของจังหวัดมุกดาหารนะคะคือเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าอยากจะแชร์แล้วก็แนะนำท่านผู้ชมทุกท่านที่มีโอกาสผ่านไปจังหวัดมุกดาหารได้ถ่ายรูปแล้วก็ชิลๆทานอาหารริมฝั่งโขงตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยจะเป็นแขวงสุวรรณเขตของสปป.ลาวแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่สร้างเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารไปแขวงสุวรรณเขตของสปป.ลาวนะคะบรรยากาศตอนเย็นก็จะชิลๆอันนี้คือฝั่งไทยนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือแบบมีผู้คนเยอะแยะมาถ่ายรูปแล้วก็เตรียมที่จะจองนั่งทานหมูกระทะกันฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่ชิลมากแล้วก็เป็นแบบอันซีนมากเลยริมฝั่งโขงเมื่อเราไปเนี่ยเราก็แบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นคนมานั่งรอทานหมูกระทะเยอะแยะแต่ว่าเขาก็จะเปิดช่วงเย็นๆ4 โมงเย็นไปนะคะแล้วก็จองได้เลยจะมีร้านหมูกระทะเรียงรายกันเป็น10ร้านแล้วแต่ว่าเราจะเลือกทานมุมไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือบอกตรงๆเลยว่าแชร์สถานที่ท่องเที่ยวนั่งชิลแล้วก็ทานอาหารก็ถ้าเป็นก่อนหน้าที่จะทานอาหารเราก็ยังมีเก็บรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของริมฝั่งโขงได้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเที่ยวชมในจังหวัดมุกดาหารได้แต่ว่าสำหรับวันนี้เป็นคลิปสำหรับนั่งทานหมูกระทะริมฝั่งโขงโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ